คอล่นมอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมยังไม่ลดเพดานเชื่อมจิตกันไปเรียบร้อยครับจากพักอนาคตใหม่เป็นพักก้าวไกลวันนี้เป็นพักประชาชนชื่อพักเปลี่ยนแต่อุดมการณ์ยังคงเดิมฟังหัวหน้าพักคนใหม่นัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชื่อเล่นว่าเทง้งแถลงข่าวแล้วก็น่าหวาดเสียวอยู่เหมือนกันแต่ภาพรวมยังกักยังไม่ออกซ้ายออกขวาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขามาตรา1น2สอง เราไม่เคยสื่อสารว่าลดเพดานอะไรเรายังยืนยันว่าเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึหนึ่งสองเพื่อไม่ให้มีการกันแกล้งพักฝั่งตรงข้ามและคำวินิจฉัยศาลไม่ได้สั่งห้ามแก้ไขแน่นอนว่าเราไม่ประมาทเราทําทุกอย่างรอบคอบคําตัดสินศาลและธรรมนูนที่ออกมาจนยุบพ,พักก้าวไก่เราต้องศึกษายอย่างดีแต่คิดว่าพวกเราต้องผลักดันเดินหน้าการปรปับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนนี้ที่ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ เป็นการตอบคำถามที่ดูฉลาดอยู่เหมือนกันคือไม่เสียมวลชนแต่ก็เอาบทเรียนจากการยุบพ,พักก้าวไก่มาศึกษาเมื่อเทงบอกว่าไม่ลดเพดานก็แสดงว่ายังคงแก้ไขมาตรา112แนวทางเดิมใช่หรือไม่แต่เทงก็บอกอีกว่าต้องศึกษากรณียุบพ,พักอย่างดีถแถลงครั้งแรกถือว่าสอบผ่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวไม่พูดมัดตัวเองจนเกินไปเมื่อดูจุดประสงค์การแก้มาตรา112ของเทงถือว่ารับได้เลยครับ เพื่อไม่ให้มีการกันแก้งพักฝั่งตรงข้ามแต่เนื้อหาการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองของพักก้าวไกลก่อนหน้านี้มีได้แก้ปัญหาการแก้งทางการเมืองแต่อย่างใดย้ำกันอีกครั้งร่างพรบแก้ประมวลกฎหมายทางอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองของพักก้าวไกลไม่มีบทบัญญัติไหนที่ป้องกันการกันแก้งทางการเมืองเลยแต่กลับเป็นการลดสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นการลดโทษเท่าโทษหมิ่นประมาทธรรมดาดึงมาตราหนึ่งหนึ่งสองออกจากหมวดความมั่นคงแห่งรัฐ ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องให้ประชาชนวิจารสถานบานพระมหากษัตริย์โดยสุจริตได้ทั้งหมดนี้แก้ปัญหาการแกล้งทางการเมืองตรงไหนเท้งจึงต้องเขีย์เรื่องนี้หากจะยังไม่ลดเพดานแก้มาตา1 1นึย่า, 2, ยาให้เหมือนกับที่ธนาทรปิยบุตรพิธาชัยวัฒน์มักางวามาตาน1นึ1 2, กฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการแก้ไขไม่กระทบต่อพระราชสถานะองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศผมั่นย้อนแยง้งพูดอย่างคิดอย่าง พักอนาคตใหม่และพักก้าวไก่สแสดงออกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรว่าไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ความที่ไม่เคยถวายพระพรเนื่องในวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์คือเครื่องยืนยันนับแต่กลุ่มการเมืองที่ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก่อกําเนิดขึ้นแล้วเพราะกลุ่มผู้ก่อตั้งล้วนมีประวัติทางความคิดไม่เอาเจ้ามาก่อนทั้งนั้นแนวคิดพักก้าวไกลที่ถูกยุบไป สอดคล้องสอบประสานกับกลุ่มมวลชนคณะราษฎร2,563เรากับผู้อยู่เบื้องหลังเป็นคนคนเดียวกันหนึ่งในสิข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของคณะราษฎร2,563คือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้ในนี้นรกโทษสกามผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากวิจารสถาบันกษัตริย์โดยใช้ข้ออ้างเดียวกัน ช่วงกว่าสิปีที่ผ่านมามาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองดําเนินคดีกับกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และในกระบวนการมีความไม่ปกติมากมายเส้นการตีความที่เกินเลยจากตัวบทไปมากการไม่ให้จําเลยได้รับสิิประกันตัวการพิจารณาคดีที่สารทหารการลงโทษจําคุกหนักในคดีเดียวกันถึง70ปีโดยเฉพาะในช่วงต้นยุคสมัยของคอสอชอเป็นช่วงเวลาที่การดําเนินคดีโหดร้ายที่สุด และผ่อนคลายลงหลังจากนั้นเมื่อไม่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้เพิ่มเติมก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเครื่องมือการแก้งทางการเมืองน,นั่นเองอ้างแต่ผลไม่พูดถึงเหตุไม่เฉพาะรัฐธรรมนูญไทยครับที่บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นอันดับที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมาตราสามก็บัญญัติคล้ายๆกันจัก,กรพรรดิทรงม,มีความศักดิ์สิทธิ์และจะถูกละเมิดมิได้ แต่ปรากฏว่าช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมานี้มีการละเมิดมาตานหนึ่งหนึ่งสองกันอย่างบ้าคลั่งนั่นเพราะมีแรงจูงใจทางการเมืองพักอนาคตใหม่ก้าวไกลอยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนมวลชนที่ละเมิดมาตานหนึ่งหนึ่งสองอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสุดท้ายคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกประเด็นที่เทง้งและไอติมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในการแถลงข่าวคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถูกต้องครับอำนาจเป็นของประชาชนไม่จำเป็นต้องระบุว่าสูงสุด และไม่มีรัฐธรรมนูญประเทศไหนในโลกที่ระบุลงไปว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแค่เป็นของประชาชนความหมายก็ครบถ้วนแล้วแต่เราจะพูดถึงอำนาจอย่างเดียวหรือเคยถามหาความรับผิดชอบและหน้าที่กันบ้างหรือไม่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคือวัฒก,กรรมที่เกิดจากความเชื่อที่ว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดจึงมีความพยายามปลุกราว่าผู้มีอำนาจสูงสุดคือประชาชน รัฐธรรมนูญมตาตราสามบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับมาตราห้ารัฐธรรมนูมญญี่ปุ่นจักรพรรดิทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติด้วยความยินยอมของสถาบันนิติบัญญัติแห่งจกกักรวรรดินี่คือหลักการเขียนกฎหมายมิได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจเองรู้จักทฤษฎีกระทางทูบสามขาหรือเปล่าครับ ขาหนึ่งคือกษัตริย์ฮองเตนักปราศขาสองคือนักรบนักการเมืองศาลและขาสามคือประชาชนหากขาดขาได้ขาหนึ่งกระถางทูบก็ล้มครืน่น